ใบเฟิร์นพัสกรส่งกำลังใจถึงเพื่อนรักดีจมตูมชี้แจงไทม์ไลน์เจอกันครั้งสุดท้าย25ธันวาคมนอกจากจะออกมาให้กำลังใจเพื่อนสนิทอย่างดีจมตูมเตชินพลอยเพชรด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเจขีดล่างมาทูมหลังทราบข่าวการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วล่าสุดศิลปินตลกอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรพลบุญก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงทำลายคร่าวๆระหว่างเธอกับดีเจมะตูมให้แฟนๆยังคงเป็นห่วงไม่ได้ทราบข่าวคราวด้วยเดียวเช่นกันโดยเธอได้เผยว่าสำหรับการพบเจอกันระหว่างเธอกับดีเจมะตูมนั้นครั้งล่าสุดก็คือวันที่25ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกรวมถึงในวันคล้ายวันเกิดของอีกฝ่ายเธอก็ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันนั้นด้วยเช่นกันแกก็ได้ทำการส่งเค้กไปให้กับเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีในวันพิเศษดังกล่าวก่อนที่ใบเฟิร์นพัสกรจะทิ้งท้ายโพสต์นี้ด้วยข้อความให้กำลังใจดีจะมาตูมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามาตูมมึงทำใจสบายสบายมึงแข็งแรงอยู่กับหมอแล้วเดี๋ยวก็หายนะกูรักมึงใบเฟิร์นพัสกรโพสต์ส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมไอจีเฟอร์โน่ขีดล่างผัดกรใบเฟิร์นพัสกรโพสต์ส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมด่วนดีจะมาตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยดีจะมาตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด-19 พูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19 อัดคลิปแถลงย้อนทำลายเจอดีจะมาตูมแต้วณัฐพรรู้ตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงต้นหอมแจงทำลายไม่ได้เจอดีจะมาตูมมาหลายวันเผื่อคนร่วมงานกังวลใจเปิ้ลนาคอนพร้อมภรรยาเข้าขั้นตอนตรวจเชื้อโควิด-19 ดีจะมาตูมคอมเมนต์ขอโทษกลางไอจีแต้วณัฐพรเปิดทำลายตนเองหลังเจอกับเจอดีจะมาตูมนึ่งนาคอนอัปเดตผลตรวจโควิด-19 โพสต์วิดีโอชี้แจงวิธีการกักตัวละเอียดคลิปหลังจากที่เปิ้ลนาคอนและภรรยาจูนกสมาได้เดินทางเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงทำการกักตัวเองเป็นระยะเวลา14วันนับตั้งแต่ทราบข่าวของดีจะมาตูมเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคม63ล่าสุดเปิ้ลนาคอนก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับผลตรวจดังกล่าวด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า1นาทีลงบนอินสตาแกรมเพื่อขีดล่างนาคอนโดยเนื้อหาที่เจ้าตัวได้พูดถึงนั้นเป็นการเล่ารายละเอียดเรื่องการร่วมงานกับดีจะมาตูมเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะเผยว่าผลตรวจของตนกับภรรยาที่ได้รับแจ้งมานั้นเป็นลบหรือไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเปิ้ลนาคอนก็ได้ย้ำว่าตนและสมาชิกทุกคนในบ้านจะกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นตามกำหนดโดยที่อีก5วันและ14วันหลังจากนี้ตนก็จะไปตรวจซ้ำอีกครั้งตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและทุกคนในครอบครัวก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้กับดีจะมาตูมรวมถึงทุกคนที่อาจจะกำลังเผชิญอยู่กับเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กลับมาแข็งแรงและสุขภาพดีอีกครั้งในเร็ววันนี้จากกรณีที่ดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดและพี่เปิ้ลก็ได้มีโอกาสทำงานกับดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่19มกราคมซึ่งพอมาถึงวันที่20วันที่ได้ทราบข่าวตัวพี่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบพาจูนไปตรวจด้วยกันส
ซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบจริงๆแล้วเวลาแค่วันกว่าไม่ถึง2วันมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้ดังนั้นตอนนี้พี่เปิ้ลกับจูนและลูกๆทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจกักตัวอยู่กับบ้านโดยที่ตัวพี่เปิ้ลจะทำการแยกออกมาอยู่อีกห้องหนึ่งโดยให้ลูกๆอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปที่ไหนเลยเป็นระยะเวลา14วันเปิดและทางคุณหมอก็ได้แนะนำด้วยว่าอีกสักประมาณ5วันให้พี่เปิ้ลเดินทางไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะถ้าพี่เปิ้ลติดเชื้อในเวลานั้นมันก็น่าจะแสดงออกมาให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งครับรวมถึงพอครบ14วันพี่เปิ้ลก็จะไปตรวจซ้ำอีกเช่นกันเพื่อทำให้ทุกอย่างแน่นอนว่าเราติดเชื้อหรือไม่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงครอบครัวเราและก็ขอให้น้องมะตูมและก็ทุกคนที่ติดเชื้อโควิดก็หายเร็วๆนะครับปลอดภัยเร็วๆกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราก็ต้องรอผลการต่อไปว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบถึงผลเป็นระยะนะครับขอบคุณมากครับเปิ้ลนครพร้อมภรรยาเข้าขั้นตอนตรวจเชื้อโควิด-19ดีจะมาตูมคอมเมนต์ขอโทษกลางไอจีสถานทั้งวงการลูกเกดรีบชี้แจงรูปเที่ยวทะเลร่วมทริปดีจะมาตูมทำเอาแฟนๆที่ติดตามต้องตกใจไปตามกันเมื่อหนุ่มอารมณ์ดีดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ตนตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาทันทีโดยงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เคยพบเจอหรือใกล้ชิดกับดีจะมาตูมต่างก็ทยอยกันไปตรวจหาเชื้อดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางแบบตัวแม่อย่างลูกเกดเมธินีกิ่งพยมที่แฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เช่นกันเนื่องจากมีภาพที่เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมทริปเที่ยวทะเลกับดีเจมะตูมมาหมาดล่าสุดลูกเกดเมธินีจึงถือโอกาสออกมาอธิบายผ่านอินสตาแกรมเมทินีว่าจากรูปนี้ที่เกดได้ไปเที่ยวทะเลตั้งแต่ปีใหม่กับเพื่อนๆและมีดีเจมาตูมอยู่ด้วยทำให้หลายคนเป็นห่วงเกดขอชี้แจงดังนี้นะคะเกดไม่ได้เจอมะตูมตั้งแต่กลับมาซึ่งเป็นเวลามากกว่า14วันอย่างไรก็ตามเกดแคนเซิลงานและกักตัวเองรวมทั้งนั่งไลน์ทำลายตัวเองเผื่อกรณีที่เกดอาจเจอคนที่ได้เจอหรือร่วมงานกับมะตูมหลังจากนั้นค่ะและแพลนที่จะเข้าตรวจโควิดด้วยค่ะหากมีอะไรคืบหน้าเกดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะยังไงก็ตามขอให้มะตูมหายไวๆด้วยนะจ๊ะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะ